ฮานาดูเซตสวัสดีครับเต้ครับบอมครับไฟมืดนี่รู้เลยครับรีแอคชั่นเทรลเลอร์ครับเรื่องนี้เราทำมาแล้วคลิปหนึ่งโอ้โหยอดวิวถล่มทลายคืองงครับว่าเอ๊ะอะไรวะทำช่องมา5เดือนแล้วคลิปก่อนหน้านี้เป็นคลิปแรกของช่องที่ถึง 10K ครับผม 10,000 วิว 10,000 วิวบ้าไปแล้วเพราะฉะนั้นเขามี second ครับผมโคเรียนเทรลเลอร์จัดอีกครับผมติดใจคลิปนี้อาจจะเหลือ200วิว ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องวิวเราไม่มีปัญหาจะมากจะน้อยเราไม่ซีเรียสขอให้ได้ทำก่อนร่างทรง The Mediumวงเล็บแรงซองชื่อมี3ชื่อชื่อไทยเนี่ยร่างทรงชื่อภาษาอังกฤษ The Medium แล้วก็ชื่อให้คนเกาหลีเรียกเราทำไปแล้วคลิปแรกเขาจะใช้คำนี้เลยไม่ต้องมีศัพท์เฉพาะของภาษาเกาหลีให้คนเกาหลีเนี่ยเรียกเหมือนคนไทยออกเสียงเหมือนเราเลยแรงซองเป็นแบบคาราโอเกะทับศัพท์อันนี้คือเทรลเลอร์ตัวที่2แล้วนะครับ Second Korean Trailer 1 2 3 Go อันนี้ซีนเดิมจำได้เลยอีสานอันนี้ไงขึ้นมาละไอซาน The Northeast of Thailand The region where Bayan or Bayan ย่า Bayan is worshipped ถูกเขาเรียกอะไรแบบเคารพนับถือบูชาวอร์ชิปอ๋อเป็นเหมือนวัฒนธรรมกันนะต้องต่างจังหวัดเนอะเพราะกรุงเทพก็ไม่ได้มีชัดเจนขนาดนี้เนาะไม่ค่อยมีจากโปรดิวเซอร์นาฮงจินเป็นร่างทรงของย่าบายดีมีซับให้ด้วยหลายชั่วซับไทยร่างทรงเหรอหนูว่ามันไร้สาระหนูว่ามันอ๋อมีคนที่ไม่เชื่อในตระกูลอ๋อเนี่ยแซวอยู่ดีๆก็มาลำเลิมคุณบรรจงปิสันธนกูลผู้กำกับชัตเตอร์ผู้หญิงเท่านั้นที่มาเป็นล่าผู้หญิงโอลี่อ๋อเริ่มเล่าแล้วเทเลอร์นี้เริ่มรู้เรื่องแล้วเทเลอร์หนึ่งไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่ชื่อมิงนั่นไงมาแล้วอันนี้เทเลอร์หนึ่งโผล่มาแล้วคุณป้าคนนี้อ๋อนี่เมาแล้วไปตอบรับไปแบบฮะเหรอเริ่มน่ากลัวแล้วเว้ยเฮ้ยสภาพที่มีตอนนี้อู้ตายแล้วก็คืออยู่กับรถที่เสียบกุญแจเข้าเหมือนรถที่เสียบกุญแจไว้ใครจะขับก็ได้โอ้โหเก๋ร่างทรงโอ้โหยกำลังไปแล้วโอ้ตายแล้วนี่โดนเข้าแล้วนะไอ้ขนลุกกลัว ผมกลัวผีโอ้โหเท่ว่ะยังหลอนเออดีซีนคล้ายๆเทเลอร์หนึ่งโอ้โหโหดกว่าหนึ่งโอ้ยเลือดสาดโอ้โหเฮ้ยน่ากลัวกว่าหนึ่งเว้ยมึงเป็นใครเนี่ยเน้นซีนเดิมลองทายดูสิจำได้ละมึงก็ลองทายดูสิโอ้หลอนอ่ะขอบอกว่าหลอนสุดๆรู้เรื่องเยอะกว่าเทเลอร์หนึ่งแล้วก็น่ากลัวกว่าเทเลอร์หนึ่งตัดต่อเท่เหมือนเดิมมาแล้วโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้เขาเรียกอะไรกล้องวงจรปิดเฮ้ยยืนน่ากลัวโอ้ยขนลุกนี่คือหัวเราะกบเกื่อนที่หัวเราะเนี่ยไม่ใช่นะครับกบเกื่อนความกลัวอุ้ยขนลุกเลยขนลุกจริงอ่ะขอเปิดไฟให้มันหายหน้ากลัวนิดนึงโอ้ยหลอนเขาเรียกอะไรช็อตสุดท้ายของเทรลเลอร์เขาชอบโชว์จีนต้องทิ้งไว้อย่างงี้อันนี้คือเหมือนมีแบบนอนอยู่บนตังครับเหมือนหลับอยู่แล้วก็โอ้โหมายืนแบบคล่อมโอ้ตายแล้วหลอนสุดๆโอ้ยก็ชอบเทรลเลอร์นี้ชอบเลยดีกว่า1ครับ1อ่ะเรายังจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าเขาพูดน้อยด้วยใช่แล้วก็ไม่เก็ทว่าครับอะไรยังไงเปียวๆภาพแค่ไหนแค่2เนี่ยเริ่มเข้าใจเรื่องขึ้นมานิดนึงแล้วเดี๋ยวเราทำอย่างนี้นะครับต่อไปเราจะปรับใหม่ของช่องเรานะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปพูดคุย
หลังดูเทรลเลอร์เออเดี๋ยวเราไปเจาะเลยปูมกับเป็นใครโปรดิวเซอร์เป็นใครเนื้อลงเนื้อเรื่องที่เราดูมาเมื่อกี้เราลองเดาลองมโนดิว่าเขาจะเล่าอย่างไรไปอะไรอย่างไรครับเทรลเลอร์รีแอคชั่นเนี่ยเดี๋ยวต่อไปในอนาคตนะครับทุกคลิปเลยจะเหลือแค่รีแอคชั่นอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วว่าแบบโอ้โหดูแล้วมันอื้อหือหรือยังไงเนี่ยแค่ไหนแล้วก็ให้คะแนนครับเดี๋ยวจะมีทุกคลิปพูดถึงคลิปนี้ให้คะแนนให้เลยครับคะแนนนะครับอธิบายก่อนมันเป็นคะแนนความว่าเราเนี่ย hype HYPE เนี่ยหมายถึงว่าตื่นเต้นครับคึกคักอยากดูกับภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เขาเอาเทรลเลอร์มาให้เราดูเนี่ยมากน้อยเพียงใดมันไม่ได้เกี่ยวกับความดีไม่ดีของเทรลเลอร์นะคนละเรื่องมันเป็นแค่คะแนนความอยากดูหลังจากดูเทรลเลอร์ที่2นี้ผมจัดให้เลยที่8เต็ม10จริงๆอยากให้เยอะกว่านี้อีกแต่ผมมากลัวผีคือบอกเลยว่าไม่ใช่ทางผมแต่ทีนี้พ่อผมมาชอบดูก็น่าจะต้องดูเป็นเพื่อนพ่อก็แบบว่าอ่ะดูก็ดูวะแล้วอย่างน้อยมีพ่อดูเป็นเพื่อนมันก็ยังพอดีกว่าดูเดียวคุณบ้าไม่กี่คะแนน9ครับโอ้เยอะเยอะกว่าผมเองรอดูครับชอบเลยใช่มั้ยคุณบ้าไม่เข้าทางเสียดายช่องเราวันนี้คุณหม้อไม่มาร่างทรงนี่คุณหม้อไม่เจอเลยนะอ๋อใช่ตัวแรกถ้าคุณหม้อมาเนี่ยเราก็ต้อง9ต้อง10นี่แหละเพราะคุณหม้อเนี่ยก็สายฮอร์เรอร์สายแบบสยองขวัญครับผีๆเนี่ยชอบโดนเลยก็ถือว่าดีสำหรับผมนะผมว่าดีอยู่เทเลอร์หนึ่งครับเดี๋ยวเราเก็บไปคุยกันในคลิปดีกว่ากดติดตามช่องเราไว้จะได้ไม่พลาดอะไรดีๆอะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก่อนจากไปขอขอบคุณทุกๆ Subscriber ขอขอบคุณทุกๆคนที่กดติดตามไว้ให้ช่องเราใครที่ยังไม่ได้กดเนี่ยโอ้โหรบกวนเลยขอแรงกำลังใจให้เราเนี่ยผลิตคอนเทนต์ทำนะทำช่องเดินหน้าทำช่องกันต่อการกดติดตามนะครับมันเป็นการช่วยเหลือช่องที่ง่ายดายที่สุดละฟรีด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยและต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับมาโอ้โหอย่างล่างทรงคลิปแรกอะรีแอคชั่นหนึ่งอะโหคอมเมนต์บานเลยคอมเมนต์นี่แบบเพียบครับขอขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยครับที่แวะเวียนมาคุยกับเราอย่างล่างทรงอันนี้เทรลเลอร์2แล้วนะ Second Korean Trailer อันนี้ดูสดรีแอคชั่นสดกันไปเลยเมาส์มอยกันได้แต่ที่ให้คะแนนมาก็ได้ครับคะแนนความไฮป์ครับของคนดูว่าชอบไหมแนวนี้อยากดูไหมหรือเป็นเพื่อนพี่เป้เลยกลัวผีไม่ไหวครับ เพราะอย่างคุณ B Bus B Bus Bomber Super Commentator ช่องเราเนี่ยเขาก็ทักมาเขาบอกว่าผีฝรั่งเนี่ยยังพอรับได้นะครับเพราะมันแบบโคละโซน แต่เขาบอกว่าพอเป็นของไทยเนี่ยไม่ไหวครับมันใกล้ตัวไปหน่อยคือแบบโซนมันใกล้ไปนิดนึงน่ากลัวหรือใครนะครับที่กดติดตามช่องเราไว้แล้วเนี่ยฝากรบกวนนะครับแชร์ช่องแชร์คลิปกระจายช่องเราแนะนำช่องเราเนี่ยให้เพื่อนๆของทุกคนเนี่ยรู้จักกันไว้นะครับอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือช่องได้อย่างง่ายดายเลยฟรีเหมือนกันแชร์ไปแนะนำเพื่อนชวนเพื่อนมาดูเอ้ยนายให้เธอลองแวะมาดูช่องนี้พี่ๆเขาก็รีแอคชั่นกันแบบสไตล์เขาพูดมากล้นๆแนวเขาครับคือแนวทางของช่องแต่ละช่องเนี่ยมันย่อมไม่เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นสไตล์ของเราคือเราทำมาอย่างเงี้ยตั้งแต่แรกแล้วนะคือไม่ใช่เพิ่งมาเป็นแบบนี้ตั้งแต่รีแอคชั่นไอ้นี่เลยของก็อดซิลล่าครับเราก็โวยวายแค่นั้นพูดมากโวเวกโวยวายล้นๆเยอะๆลุงลังแบบนี้แหละอันนั้นก็วิวดีอันนั้นก็วิวหลักเคเหมือนกันคือเรายึดมั่นในสไตล์ของเราเราไม่ได้เปลี่ยนเราไม่เคยเปลี่ยนสไตล์แนวทางเลยแล้วก็ใครที่เล่น Facebook นะครับฝากไปกดไลค์แฟนเพจ Facebook ไว้ให้หน่อยจึ้งทีเดียวเสร็จอันนี้ก็ฟรีงานง่ายได้สุดขีดเดี๋ยวมีให้ลงชื่อร่วมสนุกกิจกรรมกันอุ้ยเยอะแยะครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับโอเคหรือใครที่เพิ่งมาเจอเราคลิปนี้คลิปแรกเลยถูกใจกันถูกชะตากันพี่สไตล์พี่ก็ดีเหมือนกันมันก็ฉีกๆแหวกๆไปเป็นแนวทางที่ชัดเจนของช่องพี่เป้ช่องพี่บั๊มชัดๆกันไปถูกใจสไตล์เราถูกใจคอนเทนต์เราแต่ยังลังเลที่จะกดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยไม่ต้องลังเลแล้วนะครับทุกคนอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์
คอมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอเราพรีวิวพูดคุยหลังดูเทรลเลอร์